ครับเดียโก้โคมิยาม่าครับจากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้คุณผู้ชมกิจขยันครับหรือว่าในนามที่รู้จักในวงการมวยนั่นคือคุณหมาน้อยอุดรนำทีมมาด้วยตัวเองผลมาทั้งค่ายเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระพลผู้เหมือนบวงมาเชียร์ครับฟ้าประธานปุ๋ยชาลีเฟสก็มาครับที่สำคัญนั้นเก่งสยามนอสีพึ่งครับหายหน้าหายตาไปนานครับแชมป์เข็มขัดทองในพิกัด62กิโลกรัมครับเดินทางมาเป็นกำลังใจให้กับเรียวโกะด้วยครับเรียวโกะนี่มีดีกรีเป็นแชมป์จากประเทศญี่ปุ่นครับก็บอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นในวัย14ปีสูง160เซนติเมตรครับวันนี้เขาจะมาเจอกับทางด้านชาญศักดิ์สจ.โรจน์ชัยครับนายกิตติพจน์ถ้วยยางครับจากบ้านกลวดบุรีรัมย์วัย16ปีตัวสูง161เซนติเมตรครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักชกจากญี่ปุ่นรุ่นเล็กแบบนี้นะครับมา1คนก็คือนาดากะซึ่งชกที่นี่ไม่เคยแพ้ใครและปัจจุบันต้องบอกว่าโด่งดังมากในวงการมวยไทยด้วยนะครับปราบนักมวยไทยมามากมายหลายต่อหลายคนแล้วครับเจ้านาดากะวันนี้มาดูเรียวโกะกันบ้างครับใบหน้ายังละอ่อนอยู่เลยครับเรียวโกะเขาบอกว่านี่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับมาพักแล้วฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ทางด้านค่ายมวยศิริลักษณ์มวยไทยยิมครับมาเชียร์กันเต็มพิกัดครับวันนี้หมายมั่นปั้นมือจะเอาเข็มขัดกลับญี่ปุ่นให้ได้ตัวเป็นไปไทยแลนด์แชมเปี้ยนชาเลนจ์นั้นเรามีนักชกตั้งน้ำหนักตั้งแต่40กิโลกรัมนะครับเราเริ่มต้นกันที่แชมป์40กิโลกรัมแล้วก็42เพิ่มขึ้นทีละ2กิโลกรัมครับวันนี้ต้องบอกว่ารองรุ่นเล็กเลยครับทางด้านชันศักดิ์ครับก็เปิดที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับสูงๆยาวๆนี่น่าจะเป็นมวยเข่าโอ้ยขวางหน้าดันแทงเลยครับเรียกคนที่มีแข้งซ้ายแล้วก็แข้งขวาแล้วครับชันศักดิ์พยายามขยับเข้ามาต่อซ้ายหน้าเจอแข้งซ้ายหน้าเหมือนกันครับแต่กระสุนด้วยหมัด1 2ครับเรียกคนเป็นมวยที่สปีดในการเอาอาวุธดีกันมาชกญี่ปุ่นครับตัวโอ้โหเดินเข้ามาครับล้อขวางหน้าแล้วตีเลยครับชันศักดิ์ขวางแล้วเสียบเรียกคนพยายามจะสวนด้วยศอกอะไรครับในมีศอกด้วยครับขยับมาปุ๊บด้วยซ้ายการสั่งพยายามจะเน้นที่เข่าเลยครับขยับมาจะพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายเรียกโกนนั้นใส่ความเร็วครับผมเดินมาทุกซ้ายแล้ววนหนีการสั่งทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองเจอหมัดขวาของเรียกโกนแล้ววงในเรียกโกนพยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายล็อกในที่มาเด้งตีเลยครับแม่แลกกับชานศักดิ์ครับไม่กลัวเข่าครับเรียกโกนครับทางศักดิ์พยายามจะต้อนเข้าหาครับแข้งขวาแลกกันพยายามจัดด้วยซ้ายครับเอาเลยครับในโต้ครับโอ้พยายามจะตบด้วยหมัดฮุกซ้ายครับจังหวะวางแข้งซ้ายของเรียวโกดูครับจังหวะต่อยฮุกซ้ายแล้วขวาตรงนี้แกทำได้ดีแล้ววงในนี่พยายามจะขวางแล้วครับเอาคิดส่งรอบตัวเหมือนกันครับเรียวโกมีขวางหน้าใส่ลูกขยันแล้วครับเรียวโกจังหวะดึงแล้วเติมด้วยหมัดน่าระวังแข้งขวาสวยครับใบหน้าดูเด็กๆครับดูละอ่อนแต่อาวุธมวยร้ายกาจครับต้องบอกว่าสปีดในการต่ออาวุธนั้นทำได้ดีครับในขณะที่ชาญศักดิ์นั้นอาศัยลูกเน้นๆเลยครับต้องบอกว่าปัจจุบันระยะนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันชกมวยเป็นประจำซึ่งเขาก็พัฒนามากันตั้งแต่รุ่นเล็กๆเด็กๆแบบนี้แหละครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีมวยไทยเราไปชิงแชมป์นะครับเวทีมาตรฐานยังประเทศญี่ปุ่นหลากหลายคนครับแล้วก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างเรียกโกแล้วมีหมัดขวาขยับมาเจาะล่างเจาะล่างแล้วพยายามจะปักศอกซ้ายครับแม่ชันศักดิ์พยายามจะสวนเอ้ารับเยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีแล้วครับชันศักดิ์ดูจังหวะสปีดอาวุธของเรียกโกแกทำได้ดีครับโอ้โหดีครับอย่างที่พ่อเรียนครับเน้นลูกชัดเจนครับกระปรีมาแทงซ้ายเมื่อสักครู่นี้สะดุ้งเหมือนกันครับโอ้โหชันศักดิ์แกนานๆมาทีครับแต่มาแต่ละดอกแต่ละทีนั้นมาอย่างกับรถด่วนเลยครับหนักแรงครับนี่ครับปังหมอแล้วคืนขวาไหนตีเอาละครับหมดยกที่1ครับสนุกครับชกหรือว่าชาวญี่ปุ่นเองค่อนข้างจะที่จะซีเรียสแล้วก็จริงจังครับเอาละครับยกที่2ครับในการชิงเข็มขัดแชมป์ในรุ่น42กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับลัดตกมาเทเลยครับ
เล่นเกมนะครับชาญศักดิ์หลังจากที่ยกที่แล้วนี่เจอสปีดการออกอาวุธของเรียวโกะทำได้ดีครับแล้วก็เรียวโกะพยายามจะฟุตเวิร์กน่าดูครับจังหวะฟุตเวิร์กของเรียวโกะแล้วทิ้งด้วยหมัด 1-2 ยังไงชาญศักดิ์เสียบขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายเอาละตีเนี่ยเข้าไปอีกครับซัดนะครับซัดด้วยเข่าขวาอีกทีครับแทงจึ๊กเข้าไปครับชาญศักดิ์เบียดเข้าหาเสียบด้วยเข่าซ้ายโอ้จังหวะลื่นจังหวะลื่นไปเองครับเรียโบเอาคืนด้วยแข้งขวาพยายามเข้ามาพยายามจะต่อยหมัด 1-2 ชันศักดิ์ล็อกในล็อกได้แล้วเด้งด้วยเข่าขวาทันทีบิดมาเรียโบแทงเลยครับต้องตั้งหลักตั้งหลักไม่ถูกเลยครับชันศักดิ์เจอความเร็วครับของเรียโบซ้ายหน้าก็เสียบคืนครับชันศักดิ์ตีเรียโบบิดยัดด้วยเข่าขวาเอ้าชันศักดิ์ยังโต้คืนได้นี่ครับหลักเรียโบก็มีครับเรียโบโอ้โหอาศัยความขยันเลยครับนี่ครับจังหวะกระชากเรียวตีดีหัวใจเหลือเกินครับการชิงแชมป์42กิโลกรัมครับในครั้งนี้ชิงกับตัวแล้วชกตามแขนที่ทีมงานให้ชกเลยครับเรียวโกะเด้งตีในขวางหน้าเอากัดก่อนครับดูครับความเร็วครับของเรียวโกะโอ้อาศัยลูกขยันเลยครับเสียบซ้ายเสียบขวาชาญศักดิ์เล่นคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับไม่ทันการกว่าตัวจะสุกงาก็ไม่เลยครับลูกครับโอ้ยแต่ยังเสียบได้ชาญศักดิ์ช้าเหลือเกินครับชาญศักดิ์เป็นฝ่ายขยับเข้าหาเรียวโกะตีขวาไว้แล้วก็ฮุกซ้ายชาญศักดิ์เปลี่ยนเข้ามาพยายามจะแทงด้วยขวาครับเจอเรียวโกะล็อกในนี่ครับนานครับกว่าจะออกแต่ละอย่างเจอความเร็วของเดียโกะเข้าไปถึงแม้ว่าอาวุธของชาญศักดิ์จะหนักก็จริงครับเสียบด้วยซ้ายเดินเข้าไปเจอตีแล้วครับดูครับวงในพยายามจะแลกกันที่วงในครับเดียโกะนั้นอาศัยลูกขยันแล้วครับทำชิงทำก่อนครับแล้วถีบซ้ายไวชาญศักดิ์ช้าเมื่อไรนี่ไม่เป็นผลแล้วครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดขวาโอ้สปีดออกงานออกวุฒิดูครับเล่นงานดูละตัวเอาละตัวแข็งตัวอ่อนหรือเปล่าครับโอ้ยนี่แหละครับโอ้หมัดครับหน้าต่อยท้องสลับใบหน้าครับงายท้องเลยครับโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาครับชาญศักดิ์กรรมการนับถึง7ครับลุยต่อเลยครับยังให้โอกาสครับชาญศักดิ์ยังสู้เอ้าต้องเลยครับเจอหมัดโอ้จิ้มเข้าไปยุติเลยครับโอ้และแชมป์ครับตกไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับในรุ่นพิกัด42กิโลกรัมครับโอ้เจอความเร็วครับแล้วก็ลูกหนักครับโดยเฉพาะหมัดของเรียวโกะโคมิยาม่าครับนักชกวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นครับต้องบอกว่านวดมาตลอดเลยครับโอ้เอาจนได้ครับแม่ขวางหน้าดันแทงไปรัวๆครับน็อกไปในยกที่2เราไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการกันเลยครับ Ladies and gentlemen after just 2 rounds of action we have a 42 กิโลกรัม championBy way of technical knockout, blue corner, Ryoko Komiyama. ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณธงโซเพียรทรัพย์รองประธานบริษัท Max มวยไทยขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลครับ Ladies and gentlemen, welcome once again, Mr. Thong Sopiansap, our world president of Max Muay Thai. The global fight. We present the 42 kilogram champion belt to the blue corner, Ryoko Komiyama from Japan.